พาเพื่อนๆมาเอาฟางนะคะเอาไปคลุมผักเนาะแม่พึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ก็คือหลุมร่องรอยการขุดปูนะคะเพื่อนๆเยอะมากนะคะมีแต่รอยขุดปูทั้งนั้นเลยนะคะนี่เป็นทุ่งนาติดกับหมู่บ้านของแม่พึ่งนะคะมีเด็กๆกำลังเล่นเตะฟุตบอลนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะแม่พึ่งยังไม่ได้พาเพื่อนๆมาขุดปูเลยเนาะปีนี้วันนี้ก็มีคุณย่าคุณยายเขามาขุดปูกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะถึงสวนแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอาจารย์เอใครคะนี่ชาลีชาลีนอนตากแดดนอนพิงแดดอยู่ตรงนี้นี่เองน่ะนอนรอแม่แล้วคะเหยาอันเหยาโอ้ยังไม่ได้ทำความสะอาดให้เนาะผักก็โตขึ้นเยอะแก่ขึ้นแล้วเนาะหมดไปเยอะตรงนี้เป็นดอกไม้เป็นพริกนะคะดูชะอมดูชะอมของแม่พึ่งกำลังแตกยอดมาใหม่เนาะเพื่อนเพื่อนแม่พึ่งได้เอาฟางมาใส่ต้นพริกต้นผักตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่ยังไม่เสร็จนะคะตรงนี้เป็นถั่วลันเตาเป็นผักขมพริกนะคะพริกทั้งนั้นเลยเนาะพริกกำลังติดลูกค่ะเพื่อนแตงกวาค่ะต้นแตงกวาที่แม่พึ่งปลูกเมื่อคลิปที่แล้วนะคะงอกแล้วนะแม่พึ่งได้เอาฟางมาคลุมเขาให้ความชื้นเนาะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนเนาะเพราะเราไม่ได้ปลูกหน้าฝนนะคะแม่พึ่งก็ได้รื้อร่องไปหลายร่องแล้วนะคะนี่ก็คือร่องผักสลัดเนาะผักสลัดใบหยิกนะคะสวยมากเลยได้เพิ่งสับร่องใหม่แล้วนะคะฟางเก็บไว้ก่อนแม่เพิ่งจะพาเพื่อนๆมาชมสวนแป๊บหนึ่งเนาะก่อนทำงานต้องรีบทำเนาะเพราะว่าจะได้เวลาไปทำงานผ้าแล้วนะคะ4 โมงต้องไปทำงานผ้าเนาะต้นพริกต้นดอกไม้ดาวกระจายนะคะพริกพริกที่ไม่พึ่งได้เพาะตอนนู้นนะคะกับลูกสาวเนาะพริกขี้ฟ้านะมะเขือเทศดูมะเขือเทศสิคะเพื่อนๆดกมากเลยเป็นเบี้ยแมงลักค่ะเบี้ยแมงลักพริกติดดอกนะคะนี่ก็มะเขือเทศนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศดกมากค่ะแม่พึ่งก็จะเอาฟางมาปิดตรงโคนต้นมะเขือเทศตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ปิดเนาะเขาจะได้ชุ่มชื้นน้ำนะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะเริ่มมีสีเหลืองเนาะใกล้จะสุกแล้วนะคะนี่คือมะเขือตอแหลนะคะลูกดกมากเลยค่ะ
ดูลูกเขาสิคะเป็นพวงเลยพริกกระเรียงสาลีตัวนี้สาลีนะคะน่ะมาช่วยแม่ทำงานเดี๋ยวแม่พึ่งขอเอาฟางมาคลุมผักก่อนค่ะThank you.